มื้อนี้มาเตรียมตัวผ่าค่ะเป็นวันที่เขานัดมาซักซ้อมว่ามื้อนี้เฮามือผ่าจริงๆอ่ะเฮาจะเฮ็ดอีหยังแน่มาถึงกี่โมงอดข้าวอดน้ำกี่โมงจังซี่ค่ะแล้วก็เขาก็อธิบายว่าการวางยาชาบ่ฉีดยาชาบอกหลังเฮ็ดจังไดจังซี่ค่ะแล้วก็เอกสารมีหยังแน่จังซี่ค่ะให้เฮาเข้าใจทุกขั้นตอนก่อนที่จะพาเนาะค่ะอีก4วันที่จะมาเฟียทาเกเดเบบี้ค่ะเนาะเฟียทาเกเนาะไปค่ะแล้วพอกันค่ะพอกันมือพาและมือเดียวกันกับมาเฮ็ดใบเขาเรียกว่าบัตรคนต่างดาวเนาะบัตรผู้อาศัยในเยอรมันนะคะต่อได้แค่1ปีนะคะเขาให้มาก็ได้แค่1ปีปรากฏว่านะคะแอบเอกสารได้1ปีบัตรเก่าเขาก็เฮ็ดเป็นฮู้เขาเจาะฮู้ธุระก็เรียบร้อยนะคะเตรียมตัวคลอดไม่มีอะไรแล้วอาจจะบ่มีปัญหาจูงลูกอุ้มลูกมาเฮ็ดธุระเนาะอาจจะบ่มีปัญหาจะได้มีเวลาเต็มๆอยู่กับลูกเฮ็ดธุระแล้วหาอะไรกินสไลด์แฮมเบอร์เกอร์หากินแฮมเบอร์เกอร์ก่อนกลับบ้านอันนี้อยู่ในเมืองค่ะเมืองดามสตัดตรงนั้นจะเป็นที่ว่าการสำหรับเอาแลนเดอร์สำหรับคนต่างชาตินะคะไปค่ะไปต่อค่ะตั้งแต่ตี3แล้วค่ะนั่งรออาการปวดพรุ่งนี้จะพาแล้วค่ะมืออื่นนะคะจะได้พาตื่นเต้นค่ะก็บ่คิดว่าจะได้ปวดแบบสุดๆนะคะปวดหลังอะค่ะระหว่างท้องกับหลังนะคะคิดว่าหลังอะปวดมากกว่าท้องคือถ้าการเจ็บเตือนนี่มันจะท้องแข็งเนาะท้องแข็งแล้วก็จะปวดบีบจังซี่ค่ะแต่ถ้าเทียบกับปวดหลังพร้อมๆกันนี่ปวดหลังมากกว่านะคะประมาณตี3อะค่ะโอ้รู้สึกว่าจุกตรงเนี้ยเหมือนก้อนแข็งๆอะค่ะมาดันตรงนี้เฮาต้องแบบว่าปกติก็เอาหมอนเนี่ยมาเทินๆในสูงแล้วก็นอนแบบทานั่งอะค่ะทานั่งเอ็นๆนอนแบบนั้นแล้วมันจุกตรงเนี้ยค่ะต้องขยับตัวขึ้นแบบนี้ค่ะแล้วก็โอ้โหปวดหลังสุดๆนะท้องแข็งนะคะไม่คลายปวดประจำเดือนก็เลยอ่ะลุกมาเข้าห้องน้ำมาชีมาเหี่ยวจากนั้น
กาแป๊บหนึ่งกำลังจะนอนค่ะคือเดินไปเดินมานะคะเบิ่งว่าเอ๊ะมันจะปวดขนาดไหนง่วงก็ง่วงนะคะมันจะปวดขนาดไหนปวดนานขนาดไหนอ่ะพ่อกำลังจะนอนก็คลายลงนะคะคลายลงหายปวดจากนั้นก็นอนบ่หลับเนาะก็เลยลุกมาตั้งแต่3ก็กลัวล่ะค่ะลุกมานั่งข้างนอกตอนเนี้ย6 โมงเช้าแล้วมานอนรอว่าจะปวดอีกไหมจะเตรียมตัวก็ไม่ปวดนะคะนี่2 ชั่วโมง3 ชั่วโมงผ่านไปแล้วก็บ่ปวดก็ครั้งเดียวนะคะครั้งเดียวตอนดึกๆมันอาจจะเป็นอาการเจ็บเตือนเนาะค่ะสำหรับแบบคนที่เขาคลอดได้ปกติเนาะจะมีการเจ็บเตือนอาทิตย์หรือ2 อาทิตย์ก่อนนึงสิคะก่อนคลอดนะคะปวดขนาดนี้แต่ว่าบ่มีตกขาวช่องคลอดบ่เปิดนี่ก็มันก็คงก็ยังคลอดเองบ่ได้คือเก่าอะค่ะมันก็ยังบ่เป็นยังบ่เข้ากฎระเบียบเขาเรียกว่าเข้าอีหยังก็สำหรับคนที่คลอดเองได้อะค่ะมันจะต้องมีแบบช่องคลอดเปิดการช่องคลอดเปิดเนี่ยคือต้องมีตกขาวมีมูกเลือดเพราะว่ามันจะค่อยๆขยายออกเนาะแต่ของเฮาบ่มีก็เหมือนกับว่าเจ็บเล่นๆไปแบบนั้นนะคะแล้วปวดหลังในปวดสุดๆปวดกระท้องอีกตอนนี้หายไปแล้วก็มีอาการปวดหลังธรรมดานะคะต้องพลิกเอาหายังมาหนุนเอากะพอบรรเทานะคะแต่มือดึกๆอ่ะปวดมากเหมือนมันขยายเหมือนกระดูกขยายเนาะแต่จังใดก็แล้วแต่พรุ่งนี้ต้องได้ผ่ามืออื่นค่ะได้ผ่าแน่นอนตื่นเต้นค่ะจัดกระเป๋าเรียบร้อยแล้วอยู่โรงพยาบาลนี่เขามีชุดเสื้อผ้าอย่างให้เด็กหน่อยเบิดทุกอย่างนะคะของเด็กหน่อยเขาบ่ต้องเตรียมมีอย่างไปเลยค่ะเตรียมแต่ของแม่ไปของเด็กหน่อยก็เตรียมแต่ชุดที่เฮาจะใส่จากโรงพยาบาลกลับมาบ้านนะคะถ้าเฮาบ่อยากใส่ชุดของโรงพยาบาลมาบ้านแล้วก็เตรียมชุดลูกของเฮาเนี่ยไปเองนะคะตอนกลับบ้านแต่สามีบอกว่าอากาศบ่แม่นหนาหนาวอากาศหนาฮ้อนบ่เป็นหยังก็ใส่ชุดของโรงพยาบาลแล้วกลับบ้านเลยบ่ต้องเตรียมอีหยังยากเตรียมแต่ของแม่บ่มีหยังเนาะที่แรกกะว่าจะหนึ่งข้าวเหนียวไปไว้กินอยู่โรงพยาบาลหลังคลอดก็ใส่เวลาบ่ถึงชั่วโมงนะคะแค่ครึ่งชั่วโมงไปถึงนู่นเขานัด8 โมงเช้าค่ะให้อดอาหารไปแล้วก็10 โมงเช้าก็ทำการพานะคะรวมทั้งว่างยาแล้วก็ผ้าเอาลูกออกแล้วก็เย็บเนี่ยก็ประมาณ40 นาทีประมาณก่อนเที่ยงเนาะลูกก็จะได้ออกก่อนเที่ยงได้เห็นลูกก่อนเที่ยงก็ตื่นเต้นดีค่ะอาการกลัวจนไม่หะจนหายแล้วจนไม่กลัวแล้วตอนนี้อยากเจอลูกหลายเจ็บปันใดก็ทนได้คิดว่าไปค่ะเดี๋ยวเอาคลิปมาต่อกันให้เบิ่งเนาะค่ะไปเบิ่งสเต็ปต่อไปสวัสดีค่ะ Good morning ตอนเช้ามื้อนี้จะต้องผ้าแล้วค่ะเตรียมตัวเรียบร้อยแล้วอาบน้ำสระผมนะคะบ่ทาน้ำมันบ่ใส่เครื่องสำอางค่ะเพื่อเขาจะต้องเอาอีหยังมาทำความสะอาดก่อนพานะมันจะได้บ่ยากเตรียมของใส่นะคะของใส่มีแต่ของแม่ค่ะนี่ค่ะของแม่ที่จะกลับนะคะตอนกลับก็จะมีเสื้อผ้าตอนกลับมีผ้าคุณหนูนะคะบ่มีหยังค่ะแล้วก็อ๋อครีมทาหัวนมคิดได้จังใดเนาะเฮายังบ่ได้คิดเลยนี่ค่ะ
อันนี้จะเป็นเหมือนน้ำมันนะคะเป็นน้ำมันหรือครีมอย่างจากยางที่ปลอดภัยนะคะสามีเพิ่งสื่อให้ค่ะว่าเพื่อลูกดูดนมเข้าครั้งแรกแล้วเขาเจ็บหรือว่าหมอเอาเข้าไปปั๊มน้ำนมค่ะแล้วเขาจะเจ็บตัวเนี้ยช่วยลดอาการเจ็บได้เพิ่งสื่อมาให้เขาค่ะ คิดมาถึงเรื่องนี้นอกนั้นก็เป็นเอกสารนะคะเอกสารต่างๆสามีเพิ่งก็เตรียมไว้แล้วของเพิ่นกำลังโกนหนวดอยู่ เพื่อได้จูบได้หอมลูกจะได้แบบว่าไม่ระคายเคืองลูกนะชัดมอร์เกนสวัสดีครับซูมคอนเทน Wo ist denn jetzt die Zahnbürste und das yeah. Zahnpasta gib mal wieder zurück Nimmst du die mit hier ist nämlich auch Zahnpasta dabei Irgendwie aus dem Flugzeug ich hoffe die Zahnpasta ist noch gut เขาจะต้องอยู่โรงพยาบาล 30,000 40,000 จ้ะซิสเราต้องเตรียมยาสีฟันกระแปรงสีฟันไปค่ะ Der Ehemann muss hier auf alles achten, ja. Frau packt keine Zahnbürste ein, keine Zahnpasta. Die gleiche Frau, die mir immer sagt, oh, du musst zweimal die Zähne putzen. Da war er hat ihn sehr bequem. Ja, mein. Ja. Ja. Nix mein, da wow. Dein. Okay, danke schön. Von auf แปรงสีฟันก็ยาสีฟันที่ใส่ทุกมือกลับไปแล้วก็เอาแบบที่เป็นแบบอยู่ทั้งเครื่องบินนะคะไอใส่แบบเสื้อข้าวอะค่ะมาให้ยาก็บ่ได้เตรียมคือแบบว่าสบายเกินไปหรือเปล่าก็ทำใจให้สบายสบายปากว่าสบายเกินไปลืมนู่นลืมนี่ไปค่ะเดี๋ยวไปพอกันอยู่โรงพยาบาลค่ะเตรียมแล้วทีเดียวเด็บเหง้าเพิ่นว่าเกิดมากับเล็บเหง้าเลยต้องตัดเล็บเพิ่นว่า